บุรีรัมย์เนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชาด่านที่สำคัญของไดเล็กของเราคือเชื่อมช่องสายตะกูกำลังอยู่ระหว่างการขออนุญาตเปิดเป็นด่านถาวรนะครับซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุญาตในเวลาอันใกล้นี้ถ้าเราได้เปิดด่านถาวรอันนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นประตูช่องทางหนึ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศกัมพูชาทั้งชาวไทยหรือชาวต่างชาติเป็นช่องเดินทางแลกเปลี่ยนกันเชื่อว่าจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับทั้งนักท่องเที่ยวไทยและก็ต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาแล้วก็พื้นที่นี้จะเป็นเซ็นเตอร์นะครับบุรีรัมย์เนี่ยมันจะเป็นจุดศูนย์กลางเนื่องจากมันมีสนามบินสนามบินบุรีรัมย์เนี่ยก็จะเที่ยวได้ทั้งบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษในพื้นที่โดยรอบนี้ทั้ง3จังหวัดก็มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันมีแหล่งท่องเที่ยวมีประเพณีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันนะครับ